สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับตอนนี้นะครับผมมาเยี่ยมลูกนะครับที่นครพนมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตสวนนะครับที่ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับว่าหลังจากที่เราเตรียมการมาดีเนี่ยมันจะมีอะไรนะครับที่ยังพอที่จะให้เรารับประทานได้นะครับก่อนอื่นเลยเอ็นพิกไหมครับจากที่เคยสวยงามนะครับคนถ่ายนี่เคยมาดูแลไหมครับเอาก่อนตอบตรงๆลดแต่น้ำอย่างเดียวทุกวันนี้ลดไหมครับไม่ค่อยลดครั้งล่าสุดเมื่อกี่เดือนแล้วครับเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับก็คือก็ยังพอให้ได้เก็บกินบ้างนะครับแต่แน่นอนถ้าเราไม่ได้ดูแลนะครับผลพริกจะเน่าเหมือนที่หลายๆคนเคยเจอปัญหาแล้วทํามาบอกผมนะครับถ้าขาดการดูแลนะครับย่อมเป็นเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับให้มาดูตรงนี้สวยมากนะครับฤดูกาลนี้นะครับมะเขือเทศนะครับดูอันนี้น่าจะขึ้นเองนะครับตามธรรมชาติผมไม่ได้ปลูกนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นต้นพริกแล้วทีเนี้ยบีบเมล็ดใส่นะครับก่อนที่ผมจะไปผ่านมา2เดือนพี่น้องครับตอนนี้มีหมากให้เราเห็นแล้วนะครับต้นสวยสมบูรณ์มากนะครับการคลุมดินนะครับคือเอาหญ้านะครับใครเคยติดตามจำได้นะครับเอาหญ้าไปรองก้นข้างล่างใช่ป่ะครับแล้วก็ใส่ขี้หมูรอบนี้นะครับเป็นขี้หมูผสมกับดินนะครับก็สามารถปลูกได้เห็นไหมการปลูกพืชอ่ะถ้าเรานะครับใช้ปุ๋ยหมักที่ดีนะครับก็สามารถปลูกได้ผมไม่ได้บอกว่าปลูกไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับเราใช้ปุ๋ยคอกไม่ว่าจะเป็นขี้หมูหรือขี้วัวผมก็พิสูจน์ให้เห็นว่าต้นนี้ก็สวยงามนะครับแล้วก็ที่แปลงประจวบก็สวยงามนะครับก็อาศัยปัจจัยนะครับให้เราเข้าใจพื้นฐานว่าดินต้องระบายน้ำดีมีธาตุอาหารหรือใครมีพืชสดเนี่ยนำมาหมักก็จะได้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยวันนี้หญ้านะครับที่ผมเก็บไว้ในถุงผ่านมาแล้วน่าจะ3เดือนผมก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงเหลือไปเห็นคิดออกพอดีโปรเจกต์ที่เองทำไว้นะครับดูก่อนนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับจากที่แรกเต็มถุงนะครับอันนี้เป็นหญ้าธรรมดาเลยอ่ะมาดูใกล้ๆให้พี่น้องมาดูซิอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเป็นการทดลองเพราะว่าอะไรเพราะว่าหญ้าเราเนี้ยเราดายหญ้าหรือถอนหญ้าเนี่ยเราไม่รู้จะเอาไปทำอะไรถ้าเอาไปลงดินมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ผมเลยทำการนะครับไว้ตรงนี้โดยที่ไม่ใส่อะไรเลยนะครับผ่านมา3เดือนนะครับประมาณ3เดือนนะครับหญ้าพวกนี้นะครับอ๋อแต่มันมีดินผสมด้วยไงแทบจะไม่เห็นหญ้าแล้วใช่ไหมหนูอย่าจับลูกเห็นไหมครับตอนนี้นะครับหญ้าที่เราแบบว่าไม่มีค่านะครับตอนนี้หญ้านะครับมีค่านะครับก็คือเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับนำมาใส่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่เป็นยอดใช่ไหมครับนำมาใส่อย่างเงี้ยแล้วเราก็รดน้ำเนี่ยอันนี้คือเป็นปุ๋ยที่คุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยผมว่าเจ๋งนะเนี่ยครับพอดีว่าจะถ่ายคลิปให้ดูอัปเดตนะมาบ้านนะแต่ทีนี้กลายเป็นว่าเราเจอสิ่งดีๆนะครับที่ผมทดลองไว้นะครับเห็นไหมครับร่วนสู่แบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับก็มาเป็นปุ๋ยนะครับสมมติว่าอันนี้เริ่มแบบหมดธาตุอาหารแล้วนะครับเราก็เติมก็ถือว่าเป็นการโอเคนะครับผลิตปุ๋ยใช้เองโดยที่เรานําหญ้าที่อยู่บริเวณบ้านเนี่ยที่เราต้องถอนทิ้งก็สามารถนํามาเฉพาะเขาติดดินมาด้วยอะไรมาด้วยได้ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์นะครับท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับมันจะเข้าไปย่อยหญ้าได้ดีขึ้นนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้3เดือนนะครับนี่ฮะอ่ะกดหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวพาชมสวนนิดนึงก่อนจบก็วิธีตรงนี้นะครับก็มีมะละกอนะครับสายพันธุ์เลดเลดี้ให้เราได้ทานนะครับอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ดูแลก็สามารถนะครับได้ทานอยู่จะทานเป็นมะละกอดิบก็ได้นะครับแต่ว่าพันธุ์นี้ถ้าทานสุกจะอร่อยมากเดี๋ยวไปดูต้นที่โตกว่านี้นะครับว่าจะเป็นจะใดครับกระพงกระเพรานะครับถ้าเก็บไปทานก็คือจะเนี่ยครับน่ากินมากนะครับกระเพราก็เป็นกระเพราแดงนะครับแต่ขออภัยนะครับกล้องเป็นสมาร์ทโฟนครับเป็นช่วงเย็นๆแล้วนะครับกล้องมันจะไม่ชัดนะครับอาจจะแปลกตาหน่อยแล้วทีนี้ครับอันนี้ควรปลูกนะครับเป็นตะไคร้นะจ๊ะโอ้โหนะครับต้นสูงจริงสูงยากสูงมากนะเดี๋ยวผมจะเทียบกับผมให้ดูนี่ครับสูงใหญ่มากนะครับตะไคร้เนี่ยน่าจะหัวสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่มาเฉลี่ยกันเก็บนะครับเพราะว่าอันไหนเข้าง่ายก็เข้าเพราะว่าช่วงที่ผมดูแลเนี่ยผมจะให้เก็บอันไหนที่แบบโดนยุบแล้วก็เก็บอันไหนเต็มเนี่ยก็ถอนออกมันจะได้เก็บกินไปนานๆนะครับอันนี้เก็บกินมาได้โอ้ช่วงเวลายาวนานดูหัวนะฮะเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเข้ากันนะครับวันนี้ผมก็ไม่เข้าไปเหมือนกัน
ปลูกแบบไม่ได้ดูแลนะครับตอนแรกอะดูแลแน่นอนแหละผมใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยปุ๋ยคลองเงี้ยก็หัวปกตินะครับแต่ว่าไม่ถึงกับใหญ่มากนะฮะโอเคได้ละอันนี้เผื่อไปใส่แกงอะไรครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ไงปลูกครั้งเดียวนะครับปลูกครั้งเดียวนะครับได้กินไปแบบโอ้โหอีกยาวนานเนี่ยแล้วนำพันธุ์ไปสามารถปลูกต่อได้นะครับตรงนี้ที่บ้านนะครับเขาจะปลูกผักไว้กินเองนะครับก็พูนดินนะครับใช้ดินเก่านะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนี่นะครับโรงเรือนตัวนี้นะครับผมไม่อยู่เขาก็ทำแปลงที่จะปลูกต้นไม้นะครับพอดีมีน้ำหมักปลาทะเลเยอะนะครับสามารถปลูกตามได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมบ้านอีกนะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นมะละกอเรดเลดี้นะครับซึ่งผมทำการคัดเพศนะครับดูนะครับลูกจะสวยนะครับจะไม่มีลูกกลมอ้วนๆนะครับแบบแต่ก่อนนะครับเป็นคอที่สูงขึ้นไปผมวางแผนทำการเด็ดนะครับลูกที่ผมไม่ต้องการนะครับดอกที่ไม่ต้องการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้นะเนี่ยแบบนี้ครับแบบนี้ผมจะเด็ดทิ้งที่มันจะมีกระป๋อแล้วก็มีลูกเนี่ยครับตัวเมียข้างในเนี่ยอันนี้ผมทิ้งเลยนะพี่น้องนะผลสรุปว่านะครับใครที่ปลูกมะละกอเลดี้นะครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่อนะครับมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมมันไม่ได้หลุดสวยอย่างเงี้ยช่วงที่ผมก่อนไป2เดือนหน้าเนี่ยผมไล่เด็ดเลยพี่น้องผมจะเก็บไว้ดอกที่อย่างเงี้ยนะครับดอกกระเทยแบบนี้ฮะที่ปลายนิ้วผมฮะสุดท้ายสรุปออกมาเป็นแบบนี้ส่วนโปรเจกต์ตัวต่อมานะครับที่ผมทำค้างไว้ผมจะเก็บไว้นะครับตัดทิ้งเลยต้นไหนอร่อยผมตัดทิ้งเพื่อผมจะตอนนะครับเพื่อนำไปปลูกให้ต้นเตี้ยๆนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยตอนตรงนี้นะครับติดลูกเลยนะครับต้นเตี้ยไหมทีเนี้ยต้นเตี้ยลูกดกแน่นอนนะครับปลูกในกระถางก็น่าจะได้กินผลนะครับเพราะว่าตรงนี้ปลูกในตรงนี้ใครติดตามก็เห็นนะครับปลูกในท่อนะปลูกในท่อไอ้ที่ดงดกนะครับเห็นไหมปลูกในท่อเหมือนกันนะฮะแต่ก็มีการวางแผนในการดูแลนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะละกอฮอนแลนด์นะจ๊ะมะละกอฮอนแลนด์เห็นไหมครับตอนแรกๆมันจะเป็นก้อนกลมๆเยอะๆอ่ะพี่น้องกลมๆเยอะๆผมเชื่อใครเคยติดตามย้อนไปดูวิดีโอเก่าๆนะคือผมไม่ทำอะไรเลยมันจะเป็นผลกลมๆนะครับแต่เมื่อที่ผมแบบว่าทำการคัดดอกนะครับผลปรากฏว่า2เดือนนะครับที่ไม่ได้อยู่บ้านลูกมันจะเป็นลูกทรงที่ตลาดต้องการนะจ๊ะส่วนพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตอนนะครับเพื่อไปปลูกในแปลงประจวบเดี๋ยวรอบนี้ตอนทิ้งไว้นะครับอีก2เดือนค่อยมาตัดเอาไปนะครับก็ได้หลายกิ่งนะครับ1 2 3 4นะครับจะเป็นมะละกอต้นเตี้ยก็ไม่ต้องเพาะเมล็ดนะครับประหยัดเวลาไปได้อีกนะครับแล้วก็เป็นมะละกอที่คัดพันธุ์มาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นต้นแบบเดียวกันเด้ๆแน่นอนนะครับนี่ฮะใครจะทำวิธีนี้นะครับเพื่อทำมาหากินก็เชิญเลยนะครับแชร์ให้นะครับใครอยากขายบางคนก็ขายกิ่งละ150 250ก็มีนะครับในการตอนกิ่งพันธุ์ดีนะครับก็จะได้ไซส์แบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะเป็นมะละกอที่ผมคัดพันธุ์มาแล้วผมก็เลยตัดนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรนะครับแต่ว่าตอนวางรากฐานทุกคนก็จะเห็นดีว่าผมดูแลอย่างจริงจังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาอัปเดตคงได้เห็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็มาดูหน้างานจริงนะครับไม่ได้ดูแลแล้วก็กล้องมือถือเนี่ยถ่ายนะครับแล้วก็ตอนช่วงเย็นด้วยยังไงก็อย่าลืมทำเกษตรอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เหนื่อยก็พักนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ